เอาละครับกับมาสู่การแข่งขันของ XL Thailand Championship 2020นะครับกับรอบเพลย์ออฟ4ทีมสุดท้ายนี่เป็นการเจอกันระหว่างเนชั่นอีสปอร์ตเจอกับเดวิต้าครับยังอยู่กับกระผมครับวินซี่หมอวินหมอแวะฮะใช่ครับผมสล็อตชาร์คเซอร์ครับวันนี้ก็มาดูกันครับผมโอ้โหแล้วโดนเฮ้ยแฟร์เพลเยอร์แฟร์โอ้โหผมแฟร์แต่เขาแคร์มากกว่านะนะเขาแฟร์แต่เราแคร์นะครับเราเป็นคนบางแคร์ปะเนี่ยเออไม่แหละบางทีเราแคร์นะแต่ว่าบางทีก็ต้องการแค่มีดิ้นแรงก็พอเฮ้ยมาดูกันครับอย่างที่บอกครับเดวิต้าฮะการเล่นช่วงต้นเกมจัดว่าอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะเล่นพลาดเสียเลือดฟรีเหมือนกันเพราะว่า CC ฝั่งนี้ Ocean Esports เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ไกลนะครับผมนั่นแหละครับแล้วเมื่อกี้นี่ก็เห็นได้ชัดว่า Ocean Esports รู้ว่าเขาจะเล่นเกมเร็วนะก็เลยเลือกที่จะเปิดเกมใส่ก่อนแล้วทำให้เขาเสียเลือดนะครับและเกิดเหตุการณ์ไม่กล้าเกิดขึ้นใช่นะครับอ่ะโอเคครับมาดูกันต่อครับทางฝั่งNation eSports นะครับเล่นกันเกาะกลุ่มเหมือนเดิมนะครับผมช่วยเวฟเคลียร์แล้วก็เล่นตั้งโซนไว้ไม่ฝั่งเดวิต้าเล่นดุมากจะเกินไปนะครับผมมาตอนนี้ครับตั้งทางฝั่งของNation eSports จะดูได้เปรียบจากการที่มีตีมี่ได้แหละแล้วสังเกตว่าตีมี่จะเดินคู่กับตัวของเทลนาร์ดคอมโบเทลมี่ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยแล้วเดวิต้ายังตัดเกมไม่ได้อาจจะดูเสียเปรียบช่วงกลางเกมนะฮะใช่ครับเดวิต้าเหมือนจะดับมาค่อนข้างบังคับเลยนะครับว่าจะต้องเล่นบวกใส่ให้สำเร็จสักหน่อยหนึ่งนะครับในขณะที่ Neotion eSports เนี่ยเล่นเซฟๆเรื่อยๆก็ได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนต้นเกมหนักจะเกินไปครับมีทีมี่การันตีเรื่องเงินอยู่นะครับผมแต่การเดินแบบนี้ก็มีความเสี่ยงนะมันดูว่ามันดูเป็นแพทเทิร์นเดิมๆมากเกินไปแล้วก็อาจจะดักทางจากตรงนั้นได้เนี่ยเราเล่นใส่เขาด้วยครับเอาเยอะครับผมเดี๋ยวดูครับแฮมครับเจอคอร์เรจเข้าไปครึ่งหลอดยิงแรงอยู่นะครับนีโอนี่พยายามเล่นสูงตลอดเลยนะครับผมไม่หาช่องให้เขาได้บวกเลยครับผมโอ้แล้วดูว่าบายดิสขึ้นมาก็น่าจะแค่เก็บคีฟนะครับเพราะว่าบวกในการที่แฮมเลือดแค่ครึ่งหลอดผมว่าจะดูมีความเสี่ยงมากเกินไปและมีคอร์เรจแถวนั้นด้วยถอยกลับฮะอ๋อเขาเห็นว่าโมซาร์ทไม่มีตัวแอนนี่แก๊ปนะครับเลยใส่ครับเห็นว่าไม่มีล็อกก็เลยนวดชุดใหญ่ฮะจับมือพลาดไปแล้วนะครับคุณได้เสียบัตรจับมือนั้นไปใช่แล้วผมชอบมากเลยก็เล่นเหมือนเดิมครับไม่ได้หยิบอเดรสเซอร์มาสักคนเนี่ยรู้สึกดีอ่ะใช่รู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยตายจริงหรือเปล่าตายแท้แน่นอนหรือไม่นะอันนี้ตายแล้วตายเลยครับผมรอเรื่องของเวลาในการเกิดไปฮะและ 7K2 ครับโดนเปิดกล่องแบบนี้ครับนักคอมโบครับของเคทิล่าและแฟร์เพลเยอร์ฆ่า 7K2 ไม่ได้อ่ะโอ้น่าเสียดายมากครับอย่างน้อยนะคะก็น่าจะได้โอกาสทำอะไรบ้างครับเดวิต้าครับใช่โดยเฉพาะมิดเลนนะครับที่อาจจะมาเติมไม่ทันครับและเป็นแทนกับตัวของชาเปเปิลครับมาเก็บคลิปเลนกลางไปทำให้แค่เสียฟิกเกอร์ครับแต่ว่าต้องมาดูรอบหน้าแหละนะครับว่าจะกดดันได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมแต่เท่าที่ดูนี่ฝั่งนีโอชั่นอีสปอร์ตเหมือนไม่ได้โดนกดดันเท่าไหร่นะต้นเกมใช่ครับนี่ฮะเพราะว่าตัวเบลดัมก็อาจจะมีความกังวลในการเปิดด้วยครับก่อนข้ามเป็นตีมี่และเลเวล4แล้วด้วยครับบิลดิ้งกับโบมีพร้อมที่จะให้โอกาสกับเพื่อนเสมอครับเดวิต้าก็กังวลแหละครับว่าอย่างน้อยก็ต้องขอให้ได้โมเมนตัมอยู่กับฝั่งตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกมมันทรงๆแบบนี้ไปเรื่อยก็ฝั่งเนชั่นอีสปอร์ตนะน่าจะสบายใจกว่าเยอะเลยครับผมแล้วถ้าเกิดสังเกตเดวิต้าเนี่ยนะตัวที่จะเข้าไปล้วงใส่เทลอนาสมีเพียงแค่นะครับมาหลอกตัวเดียวนะแบบฝืนกระโดดด้วยไม่มีสายซินโดยแท้ครับและแฟร์เพลเยอร์โดนครับบายดิสตอร์ไปครึ่งหลอดแล้วคอร์เรจยิงนะแต่ยกจากเซเว่นเคทูดูสวยแต่ใช้วายพุ่งสั้นหุบไปไม่ทันนะโอ้เสียดายไม่งั้นโดนเซตติ้งนั่นแน่ใช่ครับถือว่ายังหลบสวยอยู่นะครับแต่มังกรตัวนี้โดนรีเซตอีกแล้วครับผมเป็นลิกครับเดินมาพร้อมกับการกระโดดช็อคและโดน3สวยครับแต่ว่าดาเมจด้านหลังเพียงพอหรือเปล่าครับเซเว่นเคทูอยู่กลางวงพร้อมกับตัวของนะครับคอร์เรจไม่ใช่ครับชาร์เปิลหล่นลงไปครับและตอนนี้ยังบวกกันต่อเนื่องครับแฮมเป็นคนที่รับ 4-1 ครับแล้วยืนอยู่นานมากๆแต่ว่ายังเสร็จแฟร์เพลเยอร์อยู่ครับนํา 2-0 นะเดวิต้าโอ้โหจังหวะที่เขาถอยเป็นโอกาสทองฮะของเฟลิกครับในการได้ช็อคเปิดจังหวะครับคุณวินซี่ครับแล้วไหลยาวมาที่ทาวเวอร์ฮะใช่ครับไหลยาวเสร็จปุ๊บกล้องมีที่อยู่คนเดียวและเคลียร์คลิปไม่ค่อยดีอย่างเทลนัทก็ต้องยอมปล่อยสิ่งก่อสร้างนี้ไปโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ทางเดวิต้ากำรอมานานครับจังหวะที่ทางเนชั่นได้จ่ายสกิลไปแล้วนะครับแล้วจังหวะที่ถอยนั่นเองครับใช้โอกาสนี้ในการช็อคเข้าไปเปิดจังหวะให้ครับผมเอาละฮะโมเมนตัมที่เดวิต้าใส่หาครับมาในต้นเกมก็เริ่มมาแล้วครับตอนนี้แต่ว่าก็ยังเป็นแค่ต้นเกมเท่านั้นครับต้องมาดูจังหวะอื่นๆต่อไปเรื่อยๆฮะจากเหตุการณ์ที่ไปเปิดเขาก่อนครับเนชั่นอีสปอร์ตฮะโอ้แล้วเจอเขารอจังหวะสวนกลับฮะรีทริปการ์เดนแบ็กนะ
แต่ว่าก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ว่าเดวิต้าจะสามารถรักษาแล้วก็ต่อยอดจากโมเมนตัมที่ได้เปรียบตรงนี้มาได้กับทีมหรือไม่นะฮะแต่ว่าเป็นสัญญาณดีแน่นอนเขาได้เก็บทาวเวอร์ด้านล่างครับเท่ากับว่าเลนดาร์คเซเยอร์ของฝั่งเนโอชั่นอีสปอร์ตจะเริ่มโดนกดดันแล้วครับต้องสลับเต้นทันทีฮะสลับเสร็จปุ๊บครับพยายามจะเปิดสายเฟลิกแต่อย่าลืมว่าเขาเริ่มมีความอึดมากขึ้นแล้วนะครับคอร์เรจก็อยู่แถวนั้นครับ3ต่อ2ครับแต่ก็หาว่ากลัวไม่ครับเดวิต้าใช่นะเดวิต้าก็เล่นเรื่อยๆตามโจทย์ตัวเองครับแล้วขึ้นไปข้างบนกัน4คนแล้วนะครับเยอะนะครับข้างบนใช่และพร้อมใช้ด้วยครับแอนติเมทของทุกคนครับทีมเดวิต้าชาเมเปิลโดนกดดันครับและปาดและสกิลของราสไปอีกครั้งนึงคอร์เรจครับเข้าไปพร้อมกับคลิปยิงใส่ป้อมไปนิดหน่อยครับฝั่งตรงข้ามอย่างนิวชันอินสปอร์ตยังคงกันได้อยู่ครับแต่บายดิสก็มาตรงนี้อยู่คนเดียวโอ้โหแล้วกำลังจะโดนนวดเข้าไปแล้วผักด้วยม็อบสวยงามทำให้บายดิสติดอยู่ตรงนั้นและพยายามกระโดดออกแต่ก็ยังตามไปเกี่ยวด้วยคันกิล่าได้ครับเก็บคิวไปออกยากเลยครับผมตอนแรกอาจจะเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยฝั่งนู้นเขาน่าจะรอไดหรือเปล่าปรากฏว่าเดินกลับมาแล้วตัวเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นสวยเลยครับโดนจับได้ฮะเริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่าตัวของคิวเลนไม่มีใครเล่นด้วยนะฮะโอ้จะเป็นงานยากของเขานะครับใช่ครับเมื่อกี้เหมือนเขารออยู่นะว่าเฮ้ยเขาจะได้หรือไม่ได้ครับกำลังจะเดินขึ้นไปช่วยครับปรากฏเขาเดินกลับมาเฉยเลยครับผมแล้วได้ทาวเวอร์ไปจากที่คิวเลนตายด้วยครับผมโอ้เดวิต้าต่อเกมแล้วความได้เปรียบครั้งนี้ครับจะไหลไปต่อเนื่องที่เลนกลางครับแฮมโดนไล่ออกไปครับไปครับบุกเตรียมบุกกลางต่อครับได้โอกาสนี้ต้องเล่นใส่ไม่หยุดครับเดวิต้าครับอย่าให้เขาตั้งตัวได้นะครับผมโอ้จะมาหาล็อกซี่ครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะใช่ครับเหมือนต้องระวังตัวดีครับเพราะว่าปกติแล้วตามพฤติกรรมของคิวเลนนั่นแหละฮะพยายามจะมาจี้เลนข้างนะครับผมแต่ว่าฝั่งนู้นเขารู้ตัวทันครับไม่เล่นด้วยเลยครับผมแล้วผมเริ่มเหมือนเห็นนะแต่ตอนนี้จะมีไฟหรือเปล่าครับเคลียร์คลิปออกหมดก่อนครับนิวชั่นอีสปอร์ตครับเฟลิกโดนไปครึ่งหลอดกว่าก็จริงครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับต้องใช้ช็อคครับผมแต่ทั้งนี้นะครับการเงินของทางด้านเทโอนาสก็ถือว่าถือตังค์ไว้อยู่เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ 4,000 โกลด์นะครับแต่ว่าที่น่าห่วงก็คือป่านะครับผมของทางด้านเคเรตนั่นแหละครับเดวิต้าตอนนี้เงินจะแตะ 5,000 แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการได้แอสซิสต์ได้คิวแล้วก็ได้ฟาร์มกับได้ทุกอย่างจากเดวิต้าไปเลยฮะแล้วตัวนิชชั่นอีสปอร์ตต้องยืนอยู่กันเยอะครับทำให้การแชร์ตังค์ที่ควรจะเป็น2กลายเป็น3ครับแล้วเกี่ยวใส่เคเรตได้ครับอันตีของเทลเกือบโดนโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับแต่ไล่ต่อเลยครับเคนกิล่าโดนบายดิสครับตามติดครับแต่ว่ากระโดดหนีด้วยอันติเมทอยู่และมาตรงนี้ครับเฟลิกครับมีอีกครั้งหนึ่งและใช้ไวพิสันเซตได้1ตัวข้างหลังพยายามจะช่วยและกระโดด4ครับโอ้โหจัมโฟแฟนตาสติกสุดๆครับและตอนนี้ไปต่อครับกล้องมีโดนเบียดครับและเป็นเฟลิกเก็บคิวและไล่ไปหา 7K2 ครับแฮมไม่มีทางเลือกต้องยืนค้ำให้กับเพื่อนและบายดิสครับขึ้นด้านบนพยายามจะหลีกหนีจากดาเมจฝั่งตรงข้ามแต่เขาผลักเข้าป้อมและเป็นเคนกิล่าเก็บคิวโอ้โหผมเริ่มเห็นเสียงกระซิบของปีศาจที่ชื่อว่าเคเรตนะเขาพยายามจะทําท่าเล่นเสียงเล่นเสียงครับแต่ว่าเป็นการหลอกล่อให้ฝั่งตรงข้ามแจกสกิลสังเกตไหมว่าพยายามจะยืนแบบล้ำๆนะให้ฝั่งตรงข้ามเขาเทสกิลใส่แล้วจะทําเสียงหลบครับผมพอฝั่งนู้นเขาโยนสกิลใส่ตัวเองก็ใส่เขาเลยครับผมเป็นครั้งที่2นะที่ทีมเดวิต้าเนี่ยพยายามจะเล่นประมาณนี้ใส่ฮะและหลังๆเนี่ยผมเริ่มเห็นคิวเลนนะครับที่เลือกมาไม่ค่อยจะมีแอคชั่นตั้งแต่ต้นถึงกลางเกมอ้าวแล้วมาตรงนี้ครับโมซาร์ทเดินผ่านเซเว่นเคทูไปครับกดอันติหนีไปก่อนนะสุดท้ายแล้วคิวเลนเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการเรื่องของระยะเวลาในการฟาร์มช่วงต้นเกมเหมือนกันนะฮะแล้วก็พยายามไปเล่นที่เลนข้างนะครับแต่ว่าเลนข้างเนี่ยนะอย่างเกมนี้ครับทางกอร์ร็อกซี่นี่แบบไม่เล่นไม่คุยไม่เอาเลยครับผมโมซาร์ทเล่นเซฟมากครับแล้วสังเกตครับตัวของคิวเลนนะครับไม่ได้ออกมาเป็นบ็อกซ์เซียร์ชิ้นแรกนะครับขึ้นมาเป็นเคิร์ฟสันติก่อนแต่ตรงนี้ครับกลางมิดเลนเคนทีล่าโดนก่อนก็จริงและใช้เซตไปด้วยไวพิสันไม่โดนใครครับแต่ขวางสโลนหนักมากครับก็เลยทำให้ตามที่เดวิต้าตอบไม่ได้ครับนีโอแฮมก็เจ็บนะครับผมโดนทางเอเนดอร์ยิงครับดาเมจของทางตัวเดวิต้านี่ก็ไม่ใช่ว่าเบาๆนะครับผมเจ็บๆทั้งนั้นนะครับแล้วตอนนี้ชิ้นที่3ของเคเรตมานะครับผมโบฟสลอตเตอร์ครับเธอดูดเลือดนั้นมีโอกาสในการเล่นท่าเสี่ยงมากขึ้นแล้วครับตอนนี้ใช่ครับเทียบกับแอซินฝั่งตรงข้ามนี่มีแค่ชิ้นเดียวนะตอนนี้ครับแล้วก็น่าจะอยากขึ้นบ็อกเกนสเปียร์ต่อนะฮะเพราะดาบมา2เล่มยังไม่ชัวร์แล้วตอนนี้ครับด้านล่างจะการไหวไหมครับเห็นแล้วนะว่าอยู่ด้านบนกันเยอะครับผมแผลเพเยอร์งัดใส่เลยครับรู้ว่าต้องมีสักคนใครเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวบอกเลยว่าใครก็ได้คือมั่นใจว่าไม่กลัวครับใครก็ได้และมีแผลเพเยอร์ยืนอยู่เลยครับเผื่อว่าใครหิวอยากจะได้เฟลิกครับจะได้ใช้ไวพิสันดักโมซาร์ทครับโอ้แล้วยังเดินวนเวียนแล้วดันคลิปเลนกลางมาและนีโอเพิ่งจะลงไปด้านล่างหมดครับเพราะฉะนั้นเสียคลิปเลนกลางแน่ๆครับได้เตะป้อมเลนกลางครับ
ชัวชัวครับแล้วไปต่อที่เลนล่างครับเซตไฟต่อครับใช้ไวพิสันไปดูเหมือนจะไม่โดนใครแต่เดรกเวนเซอร์เข้ามาครับเลือดน่าจะหมดณตรงนั้นครับและจากปลายเคเรตครับโดนเปิดจากแฮมก็จริงแต่เขายังกับกอบผีเสื้อหนีออกไปได้อยู่หมดสารหาคนจับครับแต่ยังมีอันติเมตอยู่ไม่ได้จับเมื่อกี้นะแต่เดินเข้ามาเจอหน้าแฮมครับจะจับมือไม่จะจับหรือเปล่านะครับหลอกล่อครับพยายามจะหลอกให้แฮมครับกดอันติครับแต่ก็ไม่ยอมกดสักทีนะพยายามจะซื้อล่อซื้อสกิลจากทางฝั่งนู้นนะเป็นวิธีในการเล่นของเดวิต้าเลยแหละในเกมนี้นะครับผมเพราะว่าฝั่งนีโอถ้าจ่ายสกิลออกไปครับโอ้โหฝั่งตัวเดวิต้าที่พร้อมใส่เลยครับคือปกติเนี่ยดับตัวแบบนี้เหมือนจะต้องใส่ก่อนใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนเดวิต้าจะเล่นได้แนบเนียนกว่านั้นนะในการที่จะร้อยฝั่งมาเขาโยนของออกมาก่อนนะแล้วค่อยไดครับผมนั่นแหละครับและการที่ไปกดดันลิโป้อย่างนั้นแล้วไม่จับสักทีครับก็ด้วยเนื่องกับสมการเลยคืออันติเขาสามารถสลัดนะครับซีได้รวมถึงเขาหยิบพูลิฟายมาด้วยเพราะฉะนั้นการจับด้วยอันนี้แกไม่คุ้มค่าแน่ๆครับทำได้แค่เดินกดดันครับและมองหาข้างหลังของลิโป้เอาใช่ครับแต่การกดดันก็เป็นเรื่องดีครับอย่าลืมนะว่าเดวิต้านี่มีตัวเช็คพุ่มที่ค่อนข้างเช็คเต็มนะผมอย่างราสอย่างมาล็อกด้วยฮะไล่เช็คและตัวพุ่มรัวๆฮะบายดิสนีย์ขึ้นมาเป็นมูรามาสานะฮะโอ้มองข้ามโบเกนสเปียร์กันหมดแล้วครับยุคนี้ใช่ฮะมูราเหมือนจะค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับในตอนนี้นะโบเกนสเปียร์ก็หลังที่โดนเนื้อไปโอ้ยโดนแล้วโอ้โหและบายดิสครับบายบายกู๊ดบายฮะเซย์ไฮทีหลังโอ้แล้วเข้ามาแฮมครับดูเหมือนจะโดนเปิดโมซานครับโดนป้อมยิงมากเกินไปหายไปครึ่งหลอดกว่าครับอาจจะต้องถอยครับฝั่งของเดวิต้าหลังจากได้ตัวแรกและคนจะบุกแต่คนเนียนคือครอเรสครับที่แอบมาเก็บป้อมด้านล่างตัวเองกำลังจะลงไปนอนแต่กดครับมาร์คออฟฟอร์ดยื้อตัวเองเอาไว้และตัวเองตายไป37วินาทีครับกระโดดมาช็อคโดน3ก็จริงแต่ว่าดาเมจต่อมเนื่องมันยังไม่มีครับโหเพราะตัวสำคัญดันตายไปก่อนโอ้โหได้เปรียบอย่างต่อเนื่องครับเดวิต้านะครับแต่ว่าเกมยังไม่จบครับฝั่งเนชั่นอีสปอร์ตก็มีโอกาสในการสวนอยู่เหมือนกันครับแต่ทีนี้ฮะทางตัวของคิวเลนครับไม่ค่อยมีพื้นที่ในการเล่นสักเท่าไหร่เลยครับในเกมนี้ครับคือโดนกดดันจากเดวิต้าหนักมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไม่สามารถประมาทได้ครับถึงพลังในช่วงเลทเกมฮะของทางควิกซี่นะครับแล้วก็เทวานาสได้ฮะเดวิต้าแต่ผมก็กังวลแทนเทวานาสนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เขาพยายามจะยิงอ่ะมันมักจะมีวงช็อกของมาหลอกมาขวางกั้นเสมอแถมยังมีวงอันติของไวพิกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเทลนัทไม่น่าจะได้ยิงแบบเต็ม 100% แน่นอนนั่นแหละนะครับมันปัญหาที่ทางนีโอชัตอีสปอร์ตจะต้องเตรียมจัดการนะครับเพราะว่าเดวิต้านี่ตัวไล่โซนไล่เปิดแบบเอาตายนี่เยอะมากนะครับแบบมาลงมาหลอกมาเป็นบาวด้ามมาเป็นแรสอย่างเงี้ยนะครับโซนได้ดุเอาไว้ง่ายแอบมาเก็บครับมังกรฮะนีโอเขาต้องพยายามเล่นออกมาข้างนอกบ้างนะเพราะว่าเล่นอัดแต่หน้าบ้านนี่บอกเลยว่าเตรียมแพ้ฮะเล่นยากไปครับคิวเลนจะได้มีพื้นที่หายใจได้ฮะนั่นแหละฮะโอ้แล้วดูแฟร์เพลเยอร์โอ้โหคือแบบไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นเลยครับเพราะเขารู้เลยว่าถ้ามีคนเปิดเขาปุ๊บเนี่ยกำไรแน่นอนครับสกิลไม่ไปลงกับตัวด้านหลังอย่างเคเรตใช่และแฮมเข้าไปเปิดครับเห็น3ตัวแต่เคเรตครับตำแหน่งการยืนสุ่มเสี่ยงมากแต่ยังกระโดดหนีออกไปได้อยู่แฮมเกือบจะลงไปนอนซะเองและช็อกลงมาโดน3ครับแม้ว่าจะล้างได้ก็จริงแต่ว่าจังหวะเซตไฟของเดวิต้าดูดีกว่าชาเมเปิลโดนเกี่ยวไว้ครับแต่ว่าโมซาตามไปไล่เผาไฟและเคเรตตามไปไล่ยิงและเกี่ยวชาเมเปิลมาได้ครับเก็บ1ชีวิตครับบริริงอโบมาแต่บอกเลยว่าโบรฮะโอ้โหร่างกายนี่กวงโบและกลายเป็นบายดิสครับลงมาตายอีก1ครั้งและเซเว่นเคทูพยายามจะดันเวฟออกไปครับแต่มันไม่สามารถหยุดยั้งได้จริงๆเดวิต้ายังบุกแบบต่อเนื่องและตามความคาดหมายครับเหลือแค่2คนในการกันบ้านเท่านั้นนีโอแล้วแถมกดครับอันติของเคเรอร์ครับเข้ามาก็จริงแต่เดินคอร์เรนยิงสวนเข้าไปดูดเลือดไม่ทันไม่มีใครได้ทำอะไรโอ้โหแล้วทำให้ต้องถอยกลับไปครับและเคปพีเวฟต่อไปมาด้วยฮะตัวเดวิต้าครับยังบุกเข้าไปครับและเซเว่นเคทูครับไม่สามารถที่จะต้านทานไหวครับเหลือเพียงแค่แฮมคนเดียวเท่านั้นซึ่งอันติเมตก็ใช้ไม่ได้แถมโดนผลักออกนอกป้อมและเก็บก่อนเนี่ยที่จะเข้าไปปิดบ้านครับเดวิต้าครับเอชยังสวยงามครับในนาทีที่14ครับและยิงจบลงไปนำ 1-0 โอ้โหเลทไม่ไหวจริงๆครับคุณผู้ชมครับจังหวะในการคุมเกมแล้วนี่เป็นสิ่งในการเล่นที่ทำให้ผมเห็นนะว่าเดวิต้ามีแผนในการเล่นที่ดีมากๆเลยนะตอนแรกเนี่ยผมมีความกังวลใจอยู่บ้างในการที่เฮ้ยเดวิต้าเขาเล่นแบบฟูลไดฟ์เลยใช่ป่ะแบบตัวที่จะต้องใช้ความได้เปรียบของตัวเองนะครับในการที่จะไปฆ่าฝั่งตรงข้ามแต่เขาเปลี่ยนวิธีการเล่นได้แสบมากโดยการที่ส่งตัว2ตัวไปเป็นตัวล่อนะไปล่อให้เขาจ่ายสกิลนะให้เขาจ่ายสกิลอะไรออกมาสักอย่าง2อย่างก่อนพอจ่ายเสร็จปุ๊บที่เหลือโดดใส่แบบไม่รอช้านะครับแล้วตัวที่โดดใส่ส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นตัวฟิลิกนะครับที่เป็นมาล็อกนะฮะคือถ้าเห็นว่ามีโยนแอโร่เคออสหรือว่าเนเจอร์รัสมานะครับบอกเลยฟิลิกวงนี่รอเลยฮะมาแน่นอนนะครับทำให้จังหวะนะมันเปิดนะครับให้รัสนะครับแล้วก็ตัวอย่างทางด้านเอลดอร์นะครับมีโอกาสในการทำดาเมจนะครับได้อย่างหนักเลยส่วนตัวของคิวเลนนะฮะคือต้องบอกว่าตัวคิวเลนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ดิโอชันอีสปอร์ตเนี่ยพยายามจะเล่นมาอยู่ในหลายๆเกมอยู่แล้วนะครับเป็นแผนที่เขาซ้อมมาอย่างมากเลยผมดูก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้เลยนะครับว่าเขาซ้อมแผนคิวเลนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคิวเลนเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นทีมเป็นตัวละครแอสซาซินที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือว่าต้องอยู่ที่สถานการณ์นะครับว่าทีมจะต้องสร้างพื้นที่เขาได้นะครับแล้วก็ต้องปกป้องพื้นที่การฟาร์มให้ได้ถ้าเกิดว่าหลุดนิดเดียวคิวเลนยังไม่สามารถเปลี่ยนเกมไม่ได้ตัวเองนะครับต้องมีตัวเพื่อนมาช่วยเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเกม1ผ่านไปแล้วพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาเจอในเกมที่2อีกไม่นานครับ